สีเปิดแล้วพี่น้องมันเปิดไฟแล้วระยิบระยับแล้วข้าวหอมตื่นเต้นไม่อยากกลับขอตอนมืดมืดจะปล่อยค่อยกลับว่ายไม่ได้อันตรายถ้าเขากลับกันหมดเขาไม่กลับหรอกเขาก็จะอยู่นี่ยันทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเพราะค้าแม่ค้าเขาจะอยู่นี่เต็มไปหมดเลยเนาะอู้สวยงามมากพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศสดใสบ่เดี๋ยวอยากจะถ่ายคลิปเป็นไลฟ์สดเอาเล่นรอเลยค่ะเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้อะจะเอาคลิปเงาจัก3ช็อตเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปเงาจัก3ช็อตถ่ายให้พี่น้องเมืองแสงสีเนาะมื้ออื่นสิมีงานประกวดนพมาศเนาะมื้อนี้ก็มีหลายๆด้านให้พี่น้องเบิ่งหลายมุมเนาะนี่คือทั้งหลังทั้งหน้าของสไลเดอร์เนาะนี่คือด้านหลังเขาพร้อมเล่นตั้งแต่บ่าย3จนฮอด 5:00 น. แรงจนสิ 6:00 น. แรงจึงได้เซาเนาะเมื่อยแล้วก็เลยให้เซานี่เป็นระยิบระยับพี่น้องฟังนั่นก็คือเวทีประกวดลอยกระทงก็คือเวทีประกวดนพมาศเนาะมื้ออื่นเขาก็จะมาถ่ายนางนพมาศเนาะพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายนางนพมาศกันเนาะเราจะพาหลานมาเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายนางนพมาศกันเนาะมันซ้อมไปแล้วรอบนึงแล้วนี่คือไฟแสงสีระยิบระยับบ่พี่น้องตื่นตาตื่นใจเนาะเดี๋ยวย่าจะขึ้นเป็นม่วนใหม่เนาะเป็นวิดีโอม่วนใหม่เนาะนี่หลวงพี่ถ้ากันมาต่อเอาก็จะเอากระท่องล่องโดมเนาะ กรรมการคนนางออมไปออมมาอยู่เนาะพี่น้องนี่ก็คือเทศบาลกำลังปูงานเนาะหอมแม่อยู่นี่เด้อแม่อยู่นี่เด้ออยู่นี่ไม่ได้ไปไหนอยู่นี่เล่นอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้ระยิบระยับสวยสวยงามแล้วค่ะสวยงามแล้วเนาะมันจะแตกต่างกันสัก2นาทีถึง3นาทีเนาะเดี๋ยวจะแพนกองให้มันงามๆหลายๆสับลาบไปเนาะพี่น้องตื่นตาตื่นใจไหมเดี๋ยวมื้อจะเอาคลิปหน่อยมาลงช่องหน่อยมาลงน้ำมื้อนี้เอาช่องใหญ่มาลงอันเดียวเพราะว่าชาร์จแบตไว้อยู่บ้านเนาะให้ออกมาแต่บ่าย3เนาะเล่นอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรถ่ายรอแป๊บนึงไม่เอาไกลเกินไปเล่นอยู่ตรงนี้ได้อยู่แต่กลับแล้วมันค่ำแล้วเล่นอีกสัก20นาทีก็พากลับแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไล่ส้นให้พี่น้องเมืองจักยี่สิบวันที่เนาะพี่น้องเนาะเมืองจะมีของมาขายสำหรับวันนี้ก็เอาไทยสมีก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวยงามไหมคะเซราพุ่มพี่น้องอยู่หน้าโรงพยาบาลเซราพุ่มเนาะโอเคเอาอีกสักมีเวทีประกวดนั่งนพมาศเนาะสำหรับวันนี้ก็ไทยเดี๋ยวจะเข้าไล่ส้นแล้วนะคะ